Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่28มีนาคม2022ในซีรีส์เมื่อเราเงี่ยหูฟังเสียงกระซิบของพระเจ้าวันที่2เข้ามาใกล้พระองค์พระเจ้าทรงตรัสกับเราผ่านหลายสิ่งรอบตัวได้และบ่อยครั้งที่พระองค์ก็ทรงใช้เหตุการณ์ผู้คนและพระคัมภีร์ตรัสกับเราแต่เมื่อพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราฟังพระองค์เมื่อพระองค์มีบางสิ่งที่สำคัญยิ่งอยากให้เราได้ยินพระองค์ก็มักจะทรงตรัสด้วยเสียงกระซิบที่แผ่วเบาแต่เพียงพอที่เราจะได้ยินในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้คำนิยามคำว่ากระซิบว่าพูดเสียงเบาๆเพื่อไม่ให้ผู้อื่นได้ยินในทางกายภาพแล้วเสียงกระซิบแตกต่างจากการพูดคุยธรรมดาตรงที่วิธีการใช้ลมเมื่อเรากระซิบเราจะใช้ลมในการพูดมากกว่าการใช้เส้นเสียงและนั่นคือวิธีการที่พระเจ้าทรงสร้างอาดัมขึ้นมาในปฐมกาลบทที่2ข้อที่7บอกว่าพระยาเวพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีจากพื้นดินระบายลมปราณเข้าทางจมูกของเขามนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิตอยู่นั่นหมายความว่าครั้งหนึ่งอาดัมเองก็เคยเป็นเพียงผงคลีดินและเสียงกระซิบของพระเจ้าและทุกสิ่งในจักรวาลรวมถึงเราเองก็เช่นกันพระเจ้าทรงสร้างเรามาผ่านเสียงกระซิบของพระองค์คือเสียงที่แผ่วเบาอย่างเป็นส่วนตัวคือการสื่อสารอย่างใกล้ชิดเหนือการสื่อสารด้วยเสียงใดๆในหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อที่11ถึงข้อที่13และพระองค์ตรัสว่าจงออกไปเถิดไปยืนอยู่บนภูเขาเฉพาะพระพักพระยาเวและนี่แน่พระยาเวกำลังทรงผ่านไปและลมพายุรุนแรงได้พัดพังภูเขาและทำให้หินแตกเป็นเสียงๆเฉพาะพระพักพระยาเวแต่พระยาเวไม่ได้ทรงสถิตในลมนั้นภายหลังลมก็เกิดแผ่นดินไหวแต่พระยาเวไม่ได้สถิตในแผ่นดินไหวนั้นภายหลังแผ่นดินไหวก็เกิดไฟแต่พระยาเวไม่ได้สถิตในไฟนั้นภายหลังไฟก็มีเสียงเบาๆและเมื่อเอลียาได้ยินท่านก็เอาเสื้อคลุมปิดหน้าไว้ออกไปยืนอยู่ที่ปากถ้ำและนี่แน่มีเสียงมาถึงท่านว่าเอลียาเอ๋ยเจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่แล้วทำไมพระเจ้ามักทรงตรัสด้วยเสียงกระซิบเมื่อใครสักคนพูดกับเราด้วยเสียงกระซิบเราก็จำเป็นต้องเข้าไปใกล้เพื่อจะได้ยินอย่างชัดเจนใกล้จนขนาดที่หูของเราอยู่ข้างๆกับปากของผู้พูดเสียด้วยซ้ำเราโน้มเข้าหาผู้ที่กำลังกระซิบอยู่และพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราทำเช่นนั้นเมื่อพระองค์ทรงกระซิบเป้าหมายในการได้ยินเสียงกระซิบของพระบิดาไม่ใช่เพียงเพื่อฟังแต่เพื่อเราจะได้ใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นพระองค์ทรงตรัสเป็นเสียงกระซิบเพราะพระองค์ทรงปรารถนาจะใกล้ชิดกับเราให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พระองค์ทรงรักและพอพระทัยในเราอย่างมากมายจริงๆแม้พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพอาจตรัสกับเราด้วยเสียงจากภายนอกอันครั่นครามแต่พระองค์ก็ทรงเลือกที่จะกระซิบเพื่อเราจะได้เข้าใกล้พระองค์เพื่อพระองค์จะได้โอบกอดเราได้อย่างง่ายๆและเสียงกระซิบของพระองค์นี้เองที่เป็นลมหายใจแห่งชีวิตทำให้เราได้มีชีวิตขึ้นใหม่แม้แต่ฟรีดริชนีเชอร์นักปรัชญาผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าก็เคยกล่าวไว้ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ยินเสียงเพลงแล้วพวกคนที่เต้นอยู่ก็แลดูเหมือนคนบ้าซึ่งคำกล่าวนี้เป็นจริงสำหรับคนที่เดินในจังหวะชีวิตของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อฟังและเดินตามเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็อาจทำในสิ่งที่คนอื่นๆคิดว่าบ้าดูแตกต่างจากสังคมรอบข้างแต่อย่าหยุดจงเชื่อฟังเสียงกระซิบและดูว่าพระเจ้าจะทรงทำสิ่งใดในชีวิตของเราเพราะไม่มีสิ่งใดที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้เหมือนกับเสียงกระซิบของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่จะมอบนิมิตและวัตถุประสงค์ของชีวิตให้แก่เราได้ดีไปกว่าการได้ยินเสียงของพระเจ้าเมื่อนั้นเองที่ความฝันอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าบังเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อนั้นเองที่การอัศจรรย์เกิดขึ้นในยากอบบทที่4ข้อที่8พวกท่านจงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จเข้ามาใกล้ท่านพวกคนบาปเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดคนสองใจจงชำระใจให้บริสุทธิ์
สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ครั้งสุดท้ายที่เรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาตรัสในชีวิตคือเมื่อไหร่เรากระตือรือร้นที่จะเชื้อเชิญพระเจ้าให้เข้ามาตรัสกับเราบ่อยครั้งหรือมากน้อยเพียงใดให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงรักและห่วงใยเราอย่างเกินเข้าใจเราขอบคุณที่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และมีฤทธิ์อำนาจไม่จำกัดทรงตรัสกับเราด้วยเสียงกระซิบอันนุ่มนวลและแผ่วเบาขอทรงช่วยให้เราเข้าใกล้พระองค์มากขึ้นเพื่อฟังเสียงกระซิบของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้ยินเสียงของพระองค์ท่ามกลางเสียงอื่นๆที่วุ่นวายในชีวิตเราขอเลือกยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสในหัวใจของเรานำเราให้ใกล้พระเจ้ามากขึ้นในทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน